ากบอกกับเธอคำนั้นเพราะคงไม่มีคำไหนที่มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดใดๆที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำคำนี้คือคำว่ารักหรือเปล่าวะที่พ่อกับพี่ดาร์ธเวเดอร์จะเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยโหกูว่าใช่มึงไม่เคยดูสตาร์วอร์เหรอพี่ดาร์ธเวเดอร์พูดว่า I am your father โอ้ไอมารปัญญาอ่อนมีหัวไว้ให้เขาขึ้นแท้ๆพ่อจะเป็นดาร์ธเวเดอร์ได้ยังไงขนาด Facebook เนี่ยพ่อยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไม่ต้องไปฟังมึงก็เห็นอยู่ว่าพ่อพี่ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยพูดคล้ายๆกันแต่ถ้าพ่อรู้เรื่องเราเนี่ยเขาก็ต้องเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาไม่โกหกเราหรอกเชื่อสิพ่อไม่ใช่ดาร์ธเวเดอร์แน่ๆใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ฮัลโหลไอ้ว่าไงโอ้โหกว่าจะรับนะไอ้ลิงเผือกอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เขาเช็คชื่อด้วยนะฮะจะโดดเรียนคาบบ่ายด้วยจะบ้าเหรอมันมีเทสเก็บคะแนนนะเดี๋ยวแป้งหอมเดี๋ยวนี้พี่เราก็โดดเรียนบ่อยนะเนี่ยพี่ชัดแจ้งโดดเรียนเที่ยวเร่ร่อนเที่ยวแรมรอนรื่นเริงไร้จุดหมายถ้าแม่รู้รับรองต้องชีพวายก้นเป็นลายริ้วรอยด้วยไม้เรียวนี่เม้นรอเรือไปหรือเปล่าแป้งหอมแค่จะไปประกวดอ่านภาษาไทยไม่ใช่หรอจริงจังไปนะเราอ่ะการเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่เราไม่ควรหลีกเลี่ยงต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้ลื่นไหลคนฟังจะได้รื่นเริงบันเทิงรู้หูจุกรูจุกรูเป็นบ้าอะไรเนี่ยคิ้วต่ำไม่ได้เป็นคนบ้าเป็นคนหล่อก็วันเนี้ยเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองถ้าไม่ใช่เพราะความหล่อจะเป็นเพราะอะไรเออใช่โรงเรียนบดินทร์มิตรที่อยู่แถวปทุมปะอืมทำไมหรอถ้าอย่างนั้นพี่เอิร์ทก็มาจากโรงเรียนเดียวกับอาจารย์กมลงั้นข่าวลือที่ว่าพี่เอิร์ทกับอาจารย์กมลเคยมีอะไรกันก็เป็นเรื่องจริงนะสิคะฮะอาจารย์กมลไม่อยู่วะอยู่นี่นี่มหาครูมีเรื่องอะไรเนี่ยโอ้ยซ้ำแผลเดิมเป๊ะครูครับครูเอาเรื่องครูกับผมไปบอกใครหรือเปล่าเธอหมายความว่าไงครูจะไปบอกใครทำไมถ้าไม่ใช่อาจารย์แล้วจะเป็นใครคะพูดแล้วขึ้นใจหนึ่งจ้างหอมนี่ครูไม่รู้เรื่องจริงๆนะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูงงไปหมดแล้วอ่ะครูครับตอนนี้ทั้งโรงเรียนเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่าครูกับผมอ่ะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วเขาก็เอาไปลือกันมั่วด้วยว่าครูกับผมอ่ะเ
เคยมีอะไรกันแล้วกูไม่เคยไปพูดกับใครจริงนะเอิร์ธจะให้กูไปสาบานที่ไหนก็ได้อาจารย์คะถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดแล้วใครจะพูดอะคะเรื่องพี่เอิร์ธอะลือกันทั้งโรงเรียนเลยค่ะแม่บางคนก็บอกว่าพี่เอิร์ธกับอาจารย์กำมลเป็นแฟนกันบางคนก็บอกว่าพี่เอิร์ธเนี่ยเอาตัวแลกเกรดแล้วหนักสุดนะคะก็คือเขาเนี่ยบอกว่าพี่เอิร์ธกับอาจารย์กมลเนี่ยเคยฟิชเชอริ่งกันแล้วด้วยโอ้เป็นครูแท้ๆนะทำแบบนี้กับนักเรียนได้ยังไงวะอืมใช่หนูแป้งปากค่อยก็ไม่น่าปากหนักเลย ถ้าเล่าเรื่องนี้หมูฟังแต่แรกนะหมูอุ้มมันไปนั่งยางแล้วทำไมหมูเป็นแบบนี้สิแป้งถึงไม่เล่าแป้งหอมไฮเราสองคนแน่ใจนะว่าไม่ได้ไปรู้เรื่องนี้ให้ใครฟังที่โรงเรียนอะแน่ใจค่ะแล้วที่พี่ชัดแจ้งไปไหนอ่ะทำไมไม่กลับบ้านมาพร้อมๆกันอ่ะชัดแจ้งไปดูหนังค่ะฮะเอ้ยเกิดเรื่องขนาดนี้ยังมีกระจายไปดูหนังอีกเหรอโอ้โหตายแล้วพี่เรานี่มันยังไงฮะแป้งหอมเอานะแม่อย่าเพิ่งไปด่าไอ้หมามันเลยนะตอนนี้พวกเรามาช่วยคิดก่อนดีกว่าว่าจะจัดการเรื่องเอิร์ธยังไงดีอ่ะแม่ว่าเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เราสองคนไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนนะคนอื่นมองเนี่ยเขาก็จะต้องจับผิดเดี๋ยวเราสองคนจะเครียดแต่จะไปหรือไม่ไปเนี่ยก็โดนจ้องจับผิดอยู่แล้วนะแม่เออนี่ฉันว่านะไอ้ข่าวลือเนี่ยมันแก้ยากนะนอกจากจะให้เอิร์ธนะหาแฟนสักคนนึงมันจะได้กบเรื่องคู่เกย์กับอาจารย์กมลไงจะบ้าเหรอไอ้แมนหาแฟนนั่นไม่ได้หาปลาสวายจะได้ไปหาง่ายๆแถวหน้าวัดกินแป้งหอมขอเป็นแฟนพี่เอิร์ธเองค่ะก็แป้งหอมมีห่วงพี่เอิร์ธไงคะถ้าหาคนไม่ได้เนี่ยก็ใช้แป้งหอมได้โอ้ยนี่ไอ้เตี้ยเขาหาแฟนนะครับไม่ได้หาหมากระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดเขาควงแกถามจริงใครก็จะเชื่อแต่ขอบคุณนะแป้งหอมที่อยากจะช่วยพี่อ่ะเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะแม่จะไปหาผอ.แล้วไปคุยกับผอ.ให้รู้เรื่องว่าเรื่องนี้มันหลุดออกไปได้ยังไงพรุ่งนี้มันน่าจะช้าไปไปมันวันนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ใจเย็นพูดแล้วขึ้นเดี๋ยวลูกใจเย็นโอ้โหใจร้อนทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่เอาอย่างนี้พรุ่งนี้พ่อจัดการให้เองเดี๋ยวจะไปคุยกับผอ.ว่าจะจัดการเรื่องเอิร์ธนี่ยังไงดีดีเลยแกไปโรงเรียนส่วนฉันจะไปวัดเฮ้ยไปวัดทำไมคะลุงหมูอ้าวก็ช่วงนี้ไอ้เอิร์ธดูท่ามันจะดวงตกให้หลวงพ่อดูดวงชะตามันสักหน่อยเผื่อมีอะไรได้จะได้สะเดาะขอสะเดาะขอแกไปกับฉันด้วยไอ้แมนไปไปทำไมไปวัดไปดูดวงให้มันไม่เอาฉันไม่อยากจะไปสะเดาะขอไปเถอะไป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 เฮ้ยไปเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าไม่ต้องมาผมโอเคโอเคโอเคไม่ต้องโดดงานมาพ่อพรุ่งนี้พ่อต้องไปคุยกับผอ.ให้รู้เรื่องนะผมได้ตามอาจารย์กมลมาสอบถามแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าข่าวลือเนี่ยมันหลุดมาได้ยังไงอะครับพอครับขอโทษครับเพื่อนผมกินยาแก้แพ้เข้าไปนะครับรู้สึกง่วงอะครับข้าราชการก็อย่างนี้แหละครับเวลาป่วยไข้ก็ไม่ได้พักผ่อนยิ่งเวลาจะกินข้าวนะครับหายากมากเลยครับแบบนี้ใช่ไหมฮะที่เขาเรียกว่าเช้าชามเย็นชามอะครับนี่คุณชัดเจนด่าผมโอ้เปล่าครับไม่ได้ด่าคือผมเห็นชามก๋วยเตี๋ยววางอยู่เนี่ยฮะก็เลยคิดว่าเช้าเนี่ยกินชามนึงเย็นกินอีกชามครับแล้วไปครับและเรื่องข่าวลือนะครับของนายชนะวีกับอาจารย์กมลนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้ผมสั่งให้คนไปตามหาต้นต่อแล้วครับครับพอครับเจอตัวเด็กที่เป็นต้นต่อปล่อยข่าวเรื่องของนายชนะวีกับอาจารย์กมลแล้วครับไปตามตัวมาสิ
องเนี่ยเหรอเป็นคนปล่อยข่าวลือแล้วเธอเอาเรื่องนี้มาจากไหนก็จากพออะไรครับอ้าวไม่ต้องแกล้งตายพอครับพอเป็นคนปล่อยข่าวเหรอครับเปล่านะครับเปล่านะครับเอ๊ะเธอมาใส่ร้ายครูได้ยังไงเนี่ยผมไม่ได้ใส่ร้ายนะครับผมได้ยินพอคุยกับคุณป้าคนนึงตัวเล็กๆผมสั้นๆปากห้อยที่วันนั้นเขามาส่งเค้กให้พอครับโอ้โหมาส่งถึงที่เลยนะครับคุณแป้งครับเค้กคุณแป้งนี่ลูกสาวผมชอบมากเลยนะครับพอคะทำไมไม่ให้ล่ะครับผมจ่ายตังค์แล้วอ๋อค่ะคือพอดีเมื่อกี้นะคะตอนเดินผ่านมาค่ะครับเห็นอาจารย์กมลนะคะเตะฟุตบอลอยู่ที่สนามกับเด็กๆท่าทางสนิทสนมกันมากเลยนะคะพอไม่ลงไปดูหน่อยหรอคะเอ้ยเขาเตะบอลกันไม่ใช่ค้ายาครับปะโถเอ้ยไม่ต้องไปจับตามองถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เขาอาจจะใช้ความสนิทสนมกันนะคะแล้วหลอกเด็กๆนะคะไปทำมิดีมิร้ายเหมือนที่ทำกับเอิร์ทที่โรงเรียนเก่านะคะพอโอ้ยโถคุณแป้งครับคุณแป้งเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับที่ว่าอาจารย์กมลเนี่ยจะไปลวนลามหรือตุ๋ยเด็กนะครับผมจับมาให้เกิดในโรงเรียนนี้อย่างแน่นอนครับทีนี้ให้ได้ยังครับโอ้ยประวัติการครับอาจารย์กมลตุ๋ยเด็กเกิดไหนวะดูงามใสเมียกูเองฮัจจุ้ยใครนินทาเนี่ยอย่าเด็ดปล่อยผมปล่อยผมแล้วไม่ไปเปิดไม่ไป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 เอิร์ทนี่ผมเนี่ยกำลังจะพาเอิร์ทไปวัดครับเมื่อวานนะว่าผมเอาดวงหอยเอิร์ธเนี่ยไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อบอกว่ามันกำลังจะมีเคราะห์ตอนนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพระอาทิตย์แหกพระจันทร์แหวกดูอู้ว่ายันพระฤหัสโอ้ยนี่หยุดเลยนะอะไรไงดวงใครมันจะมีอ้าแหกๆอะไรก็ไม่รู้แล้วเธออ้าวอ้ารับเรื่องร้ายไงครับใช่โอ้ยอย่าดื้อสิพี่เอิร์ธไปสะเดาะเขาว่าดีแล้วชีวิตพี่มีแต่เรื่องสวยๆใช่ใช่สวยก็เพราะมีน้องอย่างแกแทนที่จะช่วยแก้มันดันช่วยเอามาซะงั้นอ่ะแล้วนี่ถ้าทุกคนจะพาผมไปปล่อยนกปล่อยปลาผมจะไม่ว่าสักคำเลยนะนี่จะพาผมไปนอนโรงศพทุกคนก็รู้ผมกลัวผีไม่ไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอิร์ธนี่นอนโรงศพแกจะกลัวทำไมวะดูอย่างเฮียหมูดิมันนอนทุกคืนไม่เห็นมันบ่นอะไรเลยใช่เดี๋ยวนี้เขามีโรงติดแอร์ด้วยเย็นเย็นว้าบ้าแล้วเหรอเขายังไม่ตายจะไม่จะไม่ไม่รู้ยังไงก็ไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปน้าแป้งช่วยผมเลยครับหยุดหยุดหยุดเลยหยุดเลยทั้งสองคนเลยเอิร์ธเดี๋ยวนะช่วยเอิร์ธเองยังไงเอิร์ธก็ต้องไปนอนลงศพสะดอกเคราะห์เอ้าไม่ไป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 ฮะตกลงนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้ทุกคนลืมเรื่องพี่เอิร์ธกับอาจารย์กันหมดเหรอคะแม่ก็ออกตัวแสลงเชียเมื่อเช้าอ่ะยังช่างคนที่ปล่อยข่าวลืออีกนะคะว่าขอให้ปากห้อยปากบวมป่านนี้นะปากลากถึงพื้นแล้วมั้งแจ้งไอ้แจ้งทำไมมึงต้องโกรธกูด้วยวะกูแค่แซวเรื่องเอ้ยขำๆเองนะแต่กูไม่ขำไงถ้ามึงถูกล้อมาโดนอาจารย์ตุ๋ยมาเนี่ยมึงจะขำออกไหมแล้วถ้ามึงไม่หยุดพูดเรื่องนี้นะมึงมีเรื่องกับกูแน่โอ้โหปกป้องกันขนาดนี้มึงเป็นคู่เกย์กันป่ะมึงไม่จบใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งไม่เอาไปไปนี่รับปากพ่อแล้วไงว่าถ้าใครพูดเรื่องเกี่ยวกับเอิร์ธเนี่ยจะไม่ไปมีเรื่องกับเขาอ่ะแจ้งรำคาญอ่ะพ่อพูดกันอยู่ได้แล้วนี่พ่อคุยกับผอ.หรือยังครับว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องเนี้ยรู้แล้วใครอะพ่อแม่แกไงแม่เหรอพ่อเออเฮ้ยทำไมแม่พูดอะเอานะเดี๋ยวพ่อจะรีบกลับไปเคลียร์กับแม่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยอย่ามีเรื่องกับใครเรื่องนี้อีกเข้าใจไหมเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่นี่แป้งหอมดูพี่เขาด้วยนะค่ะสงสารพี่เอิร์ธเนาะพี่แจ้งอุตส่าห์ย้ายโรงเรียนมาก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกแม่นะแม่ไม่น่าหลุดเรื่องนี้เลยแต่พี่ว่าคนผิดเนี่ยไม่น่าจะใช่แม่เรานะคนที่ผิดเนี่ยคืออาจารย์กมลที่ควรจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดใช่เอางี้ไหมพี่แจ้ง
เดี๋ยวเราอะไปจับตัวเฮียกันฉันจะพาไปฝังที่ห้องศิลปะแล้วก็ให้มันนะวิ่งไล่กัดอาจารย์กมลส่วนพวกเราอะก็หัวเราะอย่างสะใจว้าความคิดเจ๋งแล้วแกไม่กลัวโดนไอ้ตัวเฮียนี่มันกัดหรือไงลืมคิดไม่สาระแต่พี่ว่าเอาวิธีนี้ดีกว่ารับรองเรื่องนี้จบแน่อาจารย์กมลอาจารย์กมลอ้าวอาจารย์ไม่อยู่อ่ะพี่แจ้งอยู่นี่เฮ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ยนี่พวกเธอเข้ามานี่ไม่คิดจะเคาะให้สัญญาณกันก่อนเลยหรือยังไงอาจารย์กระบวนครับใจคออาจารย์ไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอคิดจะถอดประตูทิ้งเนี่ยเอ๊ะวิ่งพรวดวิ่งพรวดเข้ามาดูดิจมูกนายเป็นตูดหมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงเรื่องประตูผมหมายถึงเรื่องพี่เอิร์ธผมว่าอาจารย์ควรจะไปบอกความจริงกับทุกคนนะครับว่าอาจารย์เคยทำอะไรพี่เอิร์ธไว้แล้วจะให้ครูไปบอกเขายังไงก็บอกว่าอาจารย์เคยสับปะกึดปืดๆพี่เอิร์ธไงคะอะไรคือสับปะกึดปืดๆก็บอกความจริงกับทุกคนไงครับว่าอาจารย์เคยลวนลามพี่เอิร์ธข่าวลืมไปได้จบสักทีสุดยอดเลยพี่ชายแปลถูกด้วยพวกเธอพูดเรื่องอะไรครูไม่รู้เรื่องครูไม่เคยทำอะไรผิดครูไม่ได้ทำอะไรอย่างที่คนอื่นเขาลือกันเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยไม่ได้ทำผมว่าแล้วครับว่าอาจารย์ต้องพูดแบบนี้แต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปข่าวลือพี่เอิร์ธกับอาจารย์เนี่ยมันก็จะจบลงหมดแล้วเพราะว่าพี่เอิร์ธเขาตายแล้วครับนี่ครับนี่มันเรื่องจริงเหรอถ้านารู้ว่ามีเด็กแอบฟังอยู่หน้าห้องผอ.น่าจะไม่มีวันพูดเรื่องเอิร์ธกับผอ.เด็ดขาดเลยอย่าโกรธน้านะเอาอย่างนี้ต่อไปนี้นะน้าจะไม่ดุไม่ว่าเอิร์ธสักคำเดียวเลยถ้าเกิดว่าต่อไปนี้นะเอิร์ธอยากจะไปเที่ยวไหนหรือว่าเอิร์ธอยากจะเล่นเกมนะน้าจะไม่ว่าเลยอย่าโกรธน้านะไม่โกรธจริงๆด้วยเอิร์ธอยากได้คอมใหม่นะรู้เดี๋ยวน้าจะซื้อคอมใหม่ให้เอิร์ธอย่าโกรธน้านะเอิร์ธนะยิ่งอ่ะนี่น้าแป้งเขายอมขนาดนี้แล้วอ่ะยังโกรธอีกเหรอจริงๆยอมแต่ไม่ดุไม่ว่าเลยครับแต่นิ่งไว้เผื่อได้เลยเพื่อนโอ้โหพี่เอิร์ธนี่หลอกน้าแป้งเหรอเดี๋ยวไปตีให้หน้าม้าแตกเลย ยังไงนะสองคนก็ต้องขอโทษนะ อย่าไปโกรธน้าแป้งเขาเลยนะเขาไม่ตั้งใจผมไม่โกรธเลยครับต้องขอบคุณน้าแป้งด้วยซ้ำขอบคุณนะทำไมอ่ะน้าเป็นคนทำให้เรื่องเอิร์ธกับอาจารย์กมลได้รู้กันทั้งโรงเรียนเลยนะจริงๆตอนแรกก็ยอมรับนะครับว่าเครียดมากเลยอ่ะแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วเจอทุกคนที่คอยเป็นห่วงผมอ่ะทั้งน้าแป้งน้าชัดเจนที่คอยเคลียร์เรื่องต่างๆให้แล้วก็ลุงหมูลุงแมนที่จะพาผมไปทำบุญถึงมันจะหลอนๆไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ขอบคุณครับขนาดไอ้กับพี่เอิร์ธเป็นแค่เด็กข้างบ้านนะคะน้าแป้งกับน้าชัดเจนยังดูแลพวกเราอย่างดีเลยไอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเด็กข้างบ้านที่ไหนกันล่ะคำว่าครอบครัวของน้าเนี่ยนะ
ไม่ได้หมายถึงแค่ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องเท่านั้นแค่เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ห่วงใยแค่นี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะฮัลโหลว่าไงชะแจ้งนี่เธออยู่กับพ่อแม่เราหรือเปล่าอืมเธอโกหกพ่อกับแม่หน่อยนะว่าอาจารย์ตามพี่เอิร์ทมาสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนน่ะแล้วเธอรีบตามมาหาเรานะเรามีเรื่องสำคัญให้ช่วยโอเคนะไอ้แจ้งตกลงนี่มันจะลากกูไปไหนเนี่ยฮะแล้วมึงพากูมาโรงเรียนทำไมเฮ้ยตอบกูก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดได้ไหมรีบๆเดินก่อนเดี๋ยวมีคนเห็นเข้าอ้าวแล้วทำไมเธอต้องกลัวคนเห็นด้วยอ่ะไม่ได้กลัวคนเห็นเรากลัวคนเห็นพี่เอิร์ทเนี่ยฮะพอพี่เอิร์ทตายแล้วมึงจะบ้าเหรอกูยังไม่ตายเว้ยเบาๆก่อนได้ไหมคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือผมอะหลอกอาจารย์กมลไปแล้วว่าพี่ตายแล้วฮะคือผมเอารูปที่พี่นอนมัดตาสั่งเนี่ยไปให้อาจารย์กมลเขาดูแล้วผมจะให้พี่แต่งเป็นผีไปหลอกเขาเพื่อที่เขาจะได้สารภาพความจริงทั้งหมดแล้วผมจะอัดคลิปแฉเขาโอเคไหมเดี๋ยวแจ้งแล้วอาจารย์กมลเขาเชื่อเหรอว่าพี่เอิร์ทเขาตายจริงๆอะป่านนี้โทรหาน้าแป้งแล้วมั้งเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเราส่งคนไปสกัดดาวรุ่งเรียบร้อยแล้วฮัลโหลค่ะจะคุยกับแม่เหรอคะแม่เขาไม่อยากคุยกับอาจารย์หรอกค่ะแม่เขากำลังเศร้าที่ไม่สามารถดูแลพี่เอิร์ธได้เลิกยุ่งวุ่นวายกับครอบครัวเราสักทีแต่ไอ้แผนหลอกผีนี่มันจะได้ผลจริงเหรอวะอะไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เนี่ยผมมีตัวช่วยจิกกี้จังมาแล้วมีจิกกี้จังอยู่ทั้งคนรับรองงานนี้สนุกแน่หลังจากข่าวลือของอาจารย์กมลกับพี่เอิร์ทได้กระจายออกไปพี่เอิร์ทเขาเครียดมากครับไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงพี่เอิร์ทเขาก็เลยกินยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายอาจารย์เป็นคนทำให้พี่เอิร์ทต้องตายนี่เอิร์ทตายจริงๆแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยไฟเป็นไรวะกลิ่นน้ำหมกมาจากไหนวะเนี่ยถามว่าใครผมเอิร์ทเองครับไม่ช่วยผมทำไมอาจารย์ปล่อยให้ผมตายจะให้กูช่วยยังไงล่ะจะให้กูช่วยยังไงทำไมอาจารย์ไม่บอกความจริงทุกคนไปว่าอาจารย์ทำอะไรกับผมกูขอโทษกูไม่กล้าบอกความจริงหรอกยกโทษให้กูแต่นะเอิร์ทไม่ถ้าอาจารย์ไม่ยอมบอกความจริงทุกคนไปผมจะเอาอาจารย์มาอยู่กับผมเฮ้ย
จารย์ฆ่าผมอาจารย์ฆ่าผมเอ้ยอย่าฆ่าผมความจริงทุกคนก็ได้ว่าเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันเดี๋ยวครูบอกทุกคนเองว่าครูลวนลามเอิร์ธเองจนเอิร์ธโดนไล่ออกครูขอโทษไปที่ชอบเถอะนะเอิร์ธขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ยอมสารภาพหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าผมยังไม่ตายไงครับครูขอโทษครูยอมแล้วครูบอกความจริงทุกคนก็ได้ว่าเราสองคนไม่เคยมีอะไรกันเดี๋ยวครูบอกทุกคนเองว่าครูลวนลามเอิร์ธเองจนเอิร์ธโดนไล่ออกครูขอโทษนี่พวกเธอหลอกครูเหรอแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้ครูจะยอมสารภาพเหรอครับสมน้ำหน้าเป็นถึงครูบาอาจารย์แท้ๆ แทนที่จะเป็นแบบอย่างดีๆให้กับเด็กกลับมาทำร้ายเด็กเสียเองลุงหมูร้องไห้ทำไมอะคะสงสารพี่เอิร์ธเหรอคะเปล่าน้ำอบเข้าตาโอ้เอิร์ธครูขอร้องอย่าให้ใครได้ฟังคลิปเสียงนั้นเลยได้ไหมคือลบมันทิ้งไปได้ไหมเดี๋ยวครูเสียอนาคตหมดอะอนาคตอะครับครูก็เอาแต่เป็นห่วงในอนาคตของครูเคยห่วงอนาคตผมบ้างปะคือเอิร์ธยังเด็กอะอนาคตยังอีกไกลไอ้เรื่องพวกนี้เดี๋ยวคนเขาก็ลืมกันแต่ครูสิครูมีครอบครัวครูมีหน้าที่การงานครูมีอนาคตเห็นใจครูเถอะนะเอิร์ธเห็นใจเหรอครับแล้วครูเคยเห็นใจผมบ้างปะวันที่ทุกคนที่โรงเรียนนู้นตาหน้าผมไอ้ขี้โกหกวันที่ครูทำให้ครอบครัวผมต้องลำบากครูเคยเห็นใจผมบ้างปะว่าเราผัดกันนะครับเอิร์ธชัดแจ้งช่วยไปพูดกับเอิร์ธให้ครูหน่อยเถอะครูขอร้องผมขอโทษด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องผองานเนี้ยข่าวลือแล้วพี่เอิร์ธกับอาจารย์กมลจะได้จบลงสักทีพี่แจ้งเมื่อกี้เราโทรไปเช็คแล้วนะว่าผอ.อยู่หรือเปล่าผอ.ไม่ได้ไปไหนนะก็ถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ไปพบผอ.ได้เลยตกลงนี่
เราจะไม่บอกน้าแป้งนะชัดเจนจริงเหรอบอกก็โดนด่าดิไปหลอกอาจารย์ซะขนาดนั้นน่ะช่วงหลังๆมาเนี่ยเวลาพี่มีปัญหาอะไรพวกแกสองคนก็ช่วยแก้ปัญหาให้พี่ตลอดเลยไงก็ขอบคุณนะไอ้คิวต่ำทำไมอะไรเนี่ยเอ้าก็แสดงความรักต่อน้องสาวผู้น่ารักไงค่ะมีเป็นไรหรือเปล่าต่อไปก็น้องชายสุดหล่อไม่เอาหลายครั้งแรกๆก็เขินแบบนี้แหละครั้งสองชินเจ้าหอมเป็นอะไรกีสลั่นเลยผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าฉันไม่ได้ตั้งใจร้องเพลงแบบนี้เนี่ยทำอะไรผิดมาเตี้ยคือว่าแป้งหอมหวังดีนะคะกูว่าคลิปเสียงอ่ะอยู่ในมือถือพี่ชัดแจ้งเครื่องเดียวเกิดแฮงขึ้นมาคลิปเสียงจะหายแป้งหอมก็เลยจะส่งลงกรุ๊ปพวกเรา4คนแต่แป้งหอมส่งผิดกรุ๊ปอ่ะฮะ แล้วแป้งหอมส่งไปกรุ๊ปไหนชัดแจ้งชัดแจ้งแจ้งส่งคลิปอะไรมาให้แม่นี่ลูก ใช่ไหมคะว่าแป้งหอมส่งลงกรุ๊ปไหนเด็กๆมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือว่าแม่นี่แม่จะรีบไปไหนเนี่ยก็รีบไปหาผอ.ไงพ่อจะได้ไปเปิดคลิปให้เขาฟังใช่ค่ะพ่อไม่เคยได้ยินหรอคะโบราณเขาว่าน้ำขึ้นให้รีบตักซักผ้าให้รีบตากขาดเสลี่ยรีบถุยถุยเฮ้ยนี่เนี่ยแป้งหอมมั่วแล้วมันไม่มีหรอกค่ะแต่แป้งหอมอ่ะอยากบิวให้ทุกคนรีบๆไปเฉยๆไปกันเถอะค่ะไปนี่แม่เดี๋ยวก่อนทุกคนพอก่อนเลยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยพ่อว่าเราคุยกันก่อนไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะพ่อจะคุยอะไรกันอีกเด็กๆ เขาอุตส่าห์หาหลักฐานมาได้เลยนะพ่อเราก็ต้องรีบทำให้เรื่องมันจบๆไปแม่ไม่อยากให้อาจารย์กมลเขาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะพ่อเข้าใจนะถึงแม้ว่าทุกคนจะได้คลิปมาก็จริงนะเอาไปแฉแต่มันอาจจะไม่จบก็ได้นะแม่ถ้าเกิดอาจารย์เขาไปพูดนะบอกว่าทุกคนเนี่ยบังคับขู่เข็นเขาให้เขาพูดแบบนี้เขาฟ้องกลับขึ้นมาได้นะแม่อ่ะแล้วพ่อจะทำยังไงพ่อจะปล่อยให้อาจารย์กมลเขาลอยนวลอยู่แบบนี้เหรอโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยพ่อไม่ห่วงเด็กๆบ้างหรือไงอ่ะก็นี่ไงห่วงอยู่นี่ไงก็เลยแบบมาเตือนสติให้ทุกคนเนี่ยคิดก่อนไหมว่าจะทำยังไงดีโอ้โหพริกโผล่มาโหฬารตอนแรกอะนึกว่าแม่จะด่ากลายเป็นแม่เข้าข้างซะงั้นรู้นี้นะชวนหลอกผีด้วยกันก็ได้เนาะหยุดเลยเตี้ยพี่ได้โดนด่าคือพ่อเข้าใจนะว่าทุกคนต้องการหลักฐานได้หลักฐานมาแล้วจะเอาไปแฉอาจารย์กมลแต่วิธีของเราเนี่ยเราไปข่มขู่เขาให้เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะแต่อาจารย์กมลเขาเป็นคนไม่ดีนะพ่อแล้วเราจะต้องแคร์ทำไมว่าเราต้องใช้วิธีไหนนี่สิยิ่งต้องแคร์เราจัดการกับคนไม่ดีแต่เราใช้วิธีที่มันไม่ถูกต้องและเราต่างอะไรจากคนไม่ดีอ่ะพ่อทีไอเรารีบเออผิดทางผิดทางเออเดี๋ยวนุ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยรีบไปตามอาจารย์อ่ะเมื่อกี้เราเห็นอาจารย์กมลเดินหน้าเครียดๆเข้าไปในอาคาร3พอเราเงยหน้าอีกทีนะก็เห็นแกนั่งห้อยขาอยู่บนดาดฟ้าแล้วอ่ะฮะเพราะรักเขาจึงให้เธอขนมจีน เพราะรักยืดยาวดังเส้นขนมจีน ขนมจีนเส้นบางจากขาตอนไหนก็ได้ของเขาเหนียวหนุ่มกว่าใครไม่เชื่อลองดูจะบ้าไหนแม่เฮ้ยอะไรวันเนี้ยเฮ้ยเพิ่งว่าฉันน่ะไปดูละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคัลมาแล้วมันอินก็เลยซื้อขนมจีนมาฝากแกนี่ไงบาปกรรมเอาของกินมาเล่นเออไปๆๆเอาไปๆเอาขนมจีนกันเออช่วยไง
ปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนไปได้วันนี้เว้ยฉันจะทำเมนูอาหารป่าให้แกกินเห็นแกบ่นอยากกินมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอโอ้นี่ฉันบอกตรงๆเลยนะดีกว่าเมียฉันเนี่ยก็มีแกนี่แหละเฮียหมูแกรู้ไหมเวลาฉันอยากจะกินอะไรนะเมียฉันน่ะไม่เคยทำให้ฉันกินเลยอะลืมไปมันหนีไปอยู่เมืองนอกแล้วนี่หว่านี่ฉันจะพูดจี้ปมตัวเองทำไมเนี่ยว่าแต่ว่าวันนี้แกจะทำเมนูอะไรวะเขาเรียกว่าเมนูอินเตอร์ผัดเผ็ดสเน็กไรออนอะไรวะอ้าวสเน็กแปลว่างูไรออนแปลว่าสิงโตรวมเป็นงูสิงโตใช่งูสิงเฉยๆแกเล่นมุกกับฉันนิดหนึ่งสิวะงูสิงเออเดี๋ยวนี่แกเอางูเข้ามาในบ้านคุณแป้งเหรอเนี่ยเอ้าแล้วถ้าเกิดอยู่ๆงูไปสิงชาวบ้านเขาแกจะทำไงเนี่ยฮะว้ายบ้างูสิงไม่ใช่ผีสิงจะไปสิงชาวบ้านชอบก็แต่ว่างูที่แกเอามามันตายยังวะตายมันก็ไม่สดสิวะไม่ต้องห่วงเลยมันต้องเอามาสดๆเว้ยและแกไม่ต้องห่วงเลยเพราะหนูแป้งมันจะกลับมาอีกนานพอจะกลับมางูไปอยู่ในท้องพวกเราหมดแม่เฮ้ยเซอร์ไพรส์สุดๆอะไรเลยมานี่เลยมาช่วยกันนิดๆมานี่ทีเด็ดอยู่นี่เว้ยนี่เหรอเออเอาไงเอางี้แกจับถุงไว้รวบไปดิรวบไว้ให้แน่นวันนี้ปิ้นไปอยู่ตรงไหนของมันวะถึงก็แค่นี้เองเจอแล้วมันขดอยู่นี่มันขดอยู่นี่เดี๋ยวไอ้พวกนี่จับแล้วไม่ใช่งูสิงงูหางกระดิ่งกูเองบ้าเอ้ยตรงนั้นมันอันตรายนะครับลงไปดีกว่าครับผมไม่เหลืออะไรแล้วครับผมไม่รู้จะมีหน้าอยู่ต่อไปทำไมอะครับตาลครับใจเย็นนะครับลงมาคุยดีกว่าครับไม่ต้องเข้ามาครับแล้วไม่ต้องมาพูดปลอบผมด้วยพวกคุณตั้งใจจะจัดการผมอยู่แล้วนี่ก็ปล่อยให้ผมตายไปเลยสิครับแต่อาจารย์ครับไอ้การฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับหยุดพูดเถอะครับเอิร์ธที่ผ่านมาครูขอโทษนะเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอาจารย์อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำอย่างนี้ทุกอย่างมันจะจบเหรอครับสุดท้ายอาจารย์ก็เหมือนเดิมอ่ะขี้ขาดมีปัญหาแล้วก็ทิ้งภาระให้คนอื่นอ่ะไอ้เพิร์ดพูดบ้าอะไรเนี่ยอาจารย์จะฆ่าตัวตายเพราะไอ้คลิปนี้ใช่ไหมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมลบให้เดี๋ยวนี้เลยนี่ไอ้เหี้ยหมูแกแน่ใจนะเว้ยว่าทำแบบนี้จะจับงูได้จริงๆเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เว้ยฉันสิทธิ์มีครูนะเว้ย
สมัยเด็กๆพ่อฉันเคยพาไปที่พิจิตรไปร่ำเรียนวิชากับศิษย์สายตรงของไกรทองหัวแล้วไกรทองอ่ะเขาจับจระเข้ไม่ได้มาจับงูไอ้บ้ามันก็เครือเดียวกันกระจระเข้หรืองูมันก็เลื้อยคานเหมือนกันเปล่าวะยังจะหน้าด้านอีกนี่จระเข้ไม่ใช่สัตว์เลื้อยคานจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันก็เลื้อยคานเหมือนกันแหละแกก็เห็นจระเข้วิ่งสองขาได้ไงอย่าขัดได้เปล่าคุณกำลังทำพิธีอยู่เชิญเชิญเชิญฉันจะทำพิธีเรียกงูมันออกมาแกท่องคาถาอะไรวะเปล่าผักชีติดฟันนี่ไอ้เหี้ยหมูนี่จะทำอะไรก็รีบทำเถอะนะเดี๋ยวเกิดคุณแป้งกลับมาแล้วยังจับงูไม่ได้มีหวังแกกับฉันเนี่ยได้ตายทั้งคู่แน่มึงจะกลัวทำไมวะรู้เปล่าเธอกำลังทำพิธีอยู่รู้เปล่านี่คาถาอะไรคาถาเตือนภัยเว้ยถ้างูเข้ามาใกล้ในระยะไม่เกิน5เมตรฉันจะต้องรู้ตัวแน่ๆเฮียไปออกหาได้ฉันได้กลิ่นมันแล้วตรงไหนวะมันอยู่ในระยะ5เมตรนี่แหละแกได้กลิ่นยังไงมันอยู่แถวนี้แหละมันขดอยู่แถวไหนเท่านั้นเองรื้อเราต้องรื้อให้หมดเจอมั้ยวะเป็นไงไม่เจอว่ะลีลานักมาดิแกดูทั่วหรือยังมันจะไปไหนได้วะมาแล้วมาแล้วงูเหรอพี่กูเนี่ยเดี๋ยวกิ๊กจังเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวมาช่วยหาฝากเทียนด้วยไป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 เลยโอ้โหไอ้ยมเอ้ยดูมันยังจะมีกระจิกกระใจไปครีอีกทุกคนครับช่วยลบคลิปเสียงของทุกคนด้วยได้ไหมครับพีเอิร์ดเอาแบบนี้จริงเหรอวะสบายใจได้แล้วนะครับอาจารย์พวกผมลบหมดแล้วนะครับขอบใจนะเอิร์ธที่ยอมทำเพื่อครูผมไม่ได้ทำเพื่ออาจารย์หรอกครับแล้วถ้าอาจารย์จะขอบคุณเนี่ยขอบคุณนาชัดเจนดีกว่าครับนายังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นสิคะอย่าบอกนะว่าพ่อส่งกระแสจิตคุยกับพี่เอิร์ธอ่ะเงียบเงียบก็ที่นาชัดเจนพูดกับผมข้างล่างไงครับว่าถ้าจะจัดการกับคนไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่ดีตามเขาผมไม่อยากทำลายชีวิตอาจารย์เหมือนที่อาจารย์เคยทำลายชีวิตผมเธอบอกเห็นอาจารย์กำมลนั่งห้อยขาอยู่บนดาดฟ้าแล้วจะฆ่าตัวตายไงฮะพอครับมันเป็นการเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเหรอเห็นผมเป็นตัวตลกไงฮะผมผู้ปกครองนะครับขอโทษครับครับอ้าวแล้วมันยังไงกันแน่ครับอาจารย์กำมล
คือผมขึ้นมาดูวิวครับสร้างแรงบันดาลใจในการวาดภาพไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายครับโอ้ยพ่อคุณพ่อขนุนหนังให้ตายเถอะคุณดูวิวอะดูห่างๆดาดฟ้าก็ได้เด็กมันเห็นมันตกใจไปปลุกผมนะกำลังจะฝันเห็นเลข3ตัวเลยเอ้าแล้วคุณชัดเจนกับคุณแป้งมาที่นี่ได้ไงครับอ๋อคือพอดีเรามาส่งเด็กๆอะค่ะแล้วก็ได้ยินนุ้ยอะค่ะโวยวายแล้วก็เลยขึ้นตามมาที่นี่เข้าใจผิดเหมือนผอ.ค่ะโอ้โหไอ้นุ้ยนี่ทำให้คนเข้าใจผิดกันหมดเลยนะเนี่ยผมว่าไปลงข้างล่างดีกว่านะครับผมยืนนานๆมันเสียวครับเบาหวานตีขึ้นเลยครับไปยืนไปเดี๋ยวคุยกันอีกเยอะเฮ้ยมือถือใครวะแมนตรงนั้นนะชัดเจนเขาคุยกับใครอ่ะจะใครล่ะคุยกับกิ๊กไงแกดูดิไอ้เจนมีมือถือ2เครื่องเลยเห็นไหมนี่มัน power bank นี่คะใช่ power bank มึงโทรได้ไหมอัมโทรนั่นไงไอ้เจนมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องจริงๆด้วยเอามาซ่อนไว้ที่นี่นี่เองแล้วมันเอามือถือเครื่องนี้โทรหาใครวะไงไอ้เหี้ยหมูกูเจองูแล้วหน้าดิโอ้ย3คนนี้ก็อะไรไม่รู้ดูรูปให้หมูถูกงูกัดอยู่ได้น่าเกลียดนี่โชคดีนะที่ชายเสื้อเฮียหมูเนี่ยยาวเนี่ยไม่งั้นนะเราเห็นงูเนี่ยกัดข้างคาวเฮียหมูแน่เลยอ่ะพ่อนี่ก็พูดจะเห็นภาพเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วเฮียหมูดูซิเอางูเข้ามาในบ้านนะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลนะแม่จะจัดการว่าซะให้เข็ดเลยอ่ะกินข้าวก็ได้แล้วลูกๆคุณแป้งครับมีอะไรมาแทนกุนเชียงไหมครับคือแค่คิดภาพว่างูกัดกุนเชียงเฮียหมูก็กินไม่ลงแล้วอะเอาแป้งหอมเป็นอะไรเห็นเขียดจานเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือว่าแป้งหอมแค่เซ็งอะพวกเราอะมีหลักฐานที่จะจัดการอาจารย์กันหมดแล้วแต่ว่าก็ลบทิ้งไปหมดเลยไม่ต้องห่วงแม่ยังเก็บเอาไว้3คลิปเฮ้ยรอเล่นใครจะไปเก็บล่ะพี่เอิร์ทที่วันนี้พี่ยกโทษให้อาจารย์กมลน่ะแสดงว่าพี่ให้อภัยเขาแล้วใช่ไหมข้าวจานหนึ่งครับอ่ะมากินข้าวดีกว่าข้าวกินข้าวเหนื่อยมาทั้งวันละเฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์เก็บของจะไปไหนเหรอคะอาจารย์ไม่ได้สอนที่นี่แล้วล่ะเมื่อกี้เพิ่งไปยื่นใบลาออกมากับผอ.เอิร์ธเรื่องข่าวลือระหว่างครูกับเธอสบายใจได้แล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ครูเพิ่งเล่าทุกอย่างให้กับผอ.ฟังหมดละ Yes พี่เอิร์ธพ้นมลทินแล้วอุ๊ย
แล้วทำไมอาจารย์ถึงยอมพูดความจริงกับผอ.ครับครูละอายใจครูเป็นครูแท้ๆกับโยนความผิดให้กับเด็กแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือครูใช้ความเชื่อใจที่เธอมีให้กับครูทำร้ายตัวเธอเองคือครูรู้นะว่าครูไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แต่ครูอยากให้เอิร์ธรู้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาครูรู้สึกผิดจริงๆยกโทษให้ครูเถอะนะเอิร์ธพี่เอิร์ธอาจารย์เขาท่าทางรู้สึกผิดจริงๆนะพี่คือเอิร์ธไม่ยกโทษให้ครูไม่เป็นไรแต่ว่ารับปากอะไรครูอย่างได้ไหมเอิร์ธอย่าทิ้งการวาดรูปเพราะครูเพราะครูรู้ว่าแค่นี้เองเห็นเป็นไรเลยตั้งใจเรียนอย่าเกเรนะไปนะสวัสดีครับอาจารย์ครับเข้าแถวโชคดีนะครับอาจารย์พี่เอิร์ธนี่พี่อภัยให้อาจารย์กมลเขาแล้วจริงๆเหรอแจ้งรู้เปล่าว่านอกจากหน้าตากูที่หล่อแล้วเนี่ยใจกูก็หล่อไม่แพ้หน้าตากูเลยนะเว้ยแป้งหอมเห็นด้วยค่ะโอ้พระเอกสันเจิ้นสายแล้วไปลูกชอบเอาอะไรหมักหมูเนี่ยสองคนนี้โอ้ยคึกใหญ่เนี่ยก็คงเครียดเรื่องอาจารย์กมลนะแม่เลยอยากปลดปล่อยกันเอาหน่อยไหมลีดเนอร์เก่าโชว์ลีลาโชว์ลูกนิดนึงดึงดาวหน่อยดึงดาวเต้นไปเต้นน้าแป้งคะพอดีไอ้เพิ่งคุยกับคุณพ่อเสร็จอะค่ะจ้ะคุณพ่อบอกว่าสิ้นปีนี้จะจองแพ็กเกจให้ครอบครัวน้าแป้งไปเที่ยวเกาหลีฟรีค่ะตอบแทนที่ดูแลพวกเราอย่างดีค่ะโอ้ยตายแล้วเกรงใจเกรงใจก็บอกไปสิแม่ว่าไม่ไปไปสิทำไมจะไม่ไปล่ะจะได้ไปเกาะนามิแล้วก็ไปหาลีมินโฮเฝ้าหน้ากลมนะเย้แป้งหอมจะได้ไปญี่ปุ่นแล้วเกาหลีซาเลเฮโยดีใจอ่ะดิที่ได้ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันอย่าให้เห็นนะว่าไปแอบจูจีดูดีกันแล้วก็ไปคล้องกุญแจคู่ที่โซทาวเวอร์อ่ะพูดบ้าอะไรคิ้วต่ำเขินเขินไม่เป็นไรนะเว้ยแจ้งถ้าไอ้ไม่ยอมคล้องกุญแจคู่กับมึงเนี่ย
ไปปกครองคู่มึงไงโอ้เรื่องอะไรหรอกเอ้าไปไหนอะไปขี้ไปด้วยกันมะไปเลยโอ้โหกินหมูกระทะไม่ชวนกันเลยนะแล้วทำไมต้องชวนเขากินกันแค่คนในครอบครัวเป็นคนนอกโอ้ยคอนเทนต์เก็บจี๊ดระบบเฮ้ยใช้ตะเกียบกุนตะกะไม่ต้องตะเกียบหรอกนี่ไอ้เจนแกนะรีบออกไปแก้งานกับฉันก่อนเลยดูดิอะไรวะเดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้มีงานอะไรให้แก้วะไม่มีว่ะอ้าวฉันโกหกเฮ้ยนี่ไอ้เจนฉันพูดในฐานะเพื่อนนะแกมีอะไรจะสารภาพฉันไหมสารภาพอะไรนั่นไงนี่แกไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยนะคิดดูนะโชคดีแค่ไหนที่ฉันเป็นคนเจอถ้าเกิดไอ้แจ้งมันเจอนะมันจะรู้สึกยังไงแกพูดอะไรของแกเนี่ยง่วงไปหมดแล้วเนี่ยฉันเจอหลักฐานแล้วนะว่าแกน่ะมีกิ๊กเฮ้ยเมื่อวานตอนที่ไอ้เหี้ยหมูมันทำงูหลุดในบ้านนะบังเอิญฉันไปเจอโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงของแกซ่อนไว้ตรงนี้นี่นี่แถวนี้นี่ไหนวะนี่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 เลยตรงนี้เลยนี่นี่นี่ไหนวะเหี้ยหมูทำไมใช้บ้านแป้งเลอะเทอะแบบเนี้ยงูหลุดงูที่ไหนแม่จับได้เปล่าจับได้จับได้งูจับได้แล้วแต่ยังหมูโดนงูกัดเฮ้ยเป็นไงอยู่โรงพยาบาลเหรอแล้วยังไงไม่เป็นไรแล้วที่ไหนโดนกัดห้องน้ำอ๋อเหรอแล้วห้องน้ำไหนไหนไหนจะมีใครเห็นโทรศัพท์เราป่ะวะเนี่ยแต่ฉันเห็นจริงๆนะเว้ยว่าแกซ่อนไว้ในนี้นี่ไอ้เจนหรือว่าแกเปลี่ยนที่ซ่อนฮะแกไปซ่อนที่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนี่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 หยุดก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งโวยวายถ้าคุณแป้งได้ยินเข้านะหรือว่ารู้เนี่ยบ้านฉันแตกแน่ไปเคลียร์ฉันหน้าบ้านเลยอะไรลูกแต่ฉันเห็นจริงๆนะเว้ยเห็นบ้าอะไรลูกหรือว่าจะเป็นพ่อวะคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจแต่เสียขอบคุณค่ะโอ้ยไม่สอบฟันตัวเองเหมือนสุดๆเหมือนสุดๆเหมือนพี่อีทวงฟลายเหมือนลูกจะเป็นโปลิโออ่ะแป้งหอมนี่แป้งหอมจะเป็นปวดร้องเพลงหรือจะเล่นตลกวะลูกคนอื่นนะคะเขาเลือกแต่เพลงเพราะๆซึ้งๆแป้งหอมตัวสู้ไม่ได้แป้งหอมเลยกล่าวว่าจะฉีกไปแนวหาโอ้เอ้ยจะว่าไปแล้วนะครับหลานพูดมาก็มีเหตุผลนะครับเพราะถ้าเกิดร้องเพลงธรรมดาเนี่ยโลกจะไม่จำมันต้องมีเอกลักษณ์ยังไงคะลุงแมนยกตัวอย่างอย่างเพลงชาวนากับงูเห่านะเราต้องใส่ท่าเต้นแบบปาล์มมี่ปาล์มมี่เต้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ชี้นิ้วแบบยิ่งยงแล้วก็ลงเสียงแบบโซเฟียลามันก็จะออกมาเป็นชีวิตกังวลกังวลนะชีวิตกังวลอปาปะเยกตึ๊งตึ๊งไอ้บ้าหยุดเลยสอนแต่ละอย่างลูกฉันเพี้ยนหมดแล้วใช่นี่ลูกพ่อว่านะเลือกเพลงที่เรารักดีกว่าเรารักเราชอบเราอินพ่อเชื่อว่ามันออกมาได้ดีแน่นอนใช่ลูกนี่เหมือนตอนที่พ่อฉีดแน่เลยพ่อนึกถึงเพลงนี้เลยทาง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 น้องเอ๋ยทางนี้พ่อหาว่า
แม่อ้วนเหมือนช้างเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าแม่เนี่ยเหมือนช้างเท้าหน้าของพ่อเออแล้วตั้งหอมพอจะมีเพลงในใจอยู่บ้างไหมคะถ้าให้เลือกตอนนี้แป้งหอมนึกถึงแค่เพลงเดียวค่ะแพ้ทางโอ้โหแพ้ทางเพลงรักซะด้วยร้องให้ใครอะแป้งหอมรุ่นพี่คนนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ซะหน่อยเพลงเขาดังแป้งหอมเลยอยากร้องนี่พูดถึงไอ้คนนั้นเนี่ยพ่ออยากจะเห็นเหลือเกินถ้าวันเสาร์มันมาเนี่ยนะชี้ให้พ่อดูหน่อยอยากเห็นหน้ามันแหมลูกสาวนี่เข้มเลยนะพ่อวันเสาร์นี่พ่อต้องติดหนวดไหมแม่ต้องเหมือนนะเข้มเข้มเออเข้มเข้มไม่ต้องห่วงได้มาพ่อจะพาแกผ่านฝันร้ายนี้ไปเองปัญหามันก็เหมือนฝันร้ายแหละมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะพี่จะช่วยเราผ่านฝันร้ายนี้ไปเองทำไมพี่พูดเหมือนพ่อผมเลยครับเมื่อวานตอนที่ไอ้เฮียหมูมันทำงูหลุดในบ้านนะบังเอิญฉันไม่เจอโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงของแกซ่อนไว้ตรงนี้นี่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 วันเสาร์นี้พี่ว่างไหมครับผมอยากให้พี่มาเจอผมหน่อยทำไมน้องเกิดอะไรขึ้นผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับพี่ให้ได้ครับและต้องคุยต่อหน้าเท่านั้นแต่วันเสาร์นี้พี่ติดธุระโทรคุยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผมขอร้องนะครับพี่มาให้ได้นะครับผมจะรอจนกว่าพี่จะมาทำไงกับไอ้มาดีวะแล้วทำไมต้องเจาะจงเป็นวันเสาร์นี้ด้วยไปเจอมันเนี่ยก็รู้สิว่าเราเป็นพี่ดาร์ธเวเดอร์หรือมันสงสัยว่าเป็นเราวะพี่แม่มาร์กหน้าบูแม่โตใจหมดเลยหมาไม่สู้ไม่เสียงเป็นอะไรมานั่งทำอะไรตรงนี้คุยไงไงแม่มันอยู่อ่ะแล้วดูละครจบแล้วเหรอไม่ลงไปดูแล้วแม่เบื่อเบื่อพระเอกสิพ่อไม่รู้ได้ยังไงว่าเป็นนางเอกแค่นางเอกใส่วิกติดหนวดเจ้าฮะเจ้าฮะแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องก็มันละครน่ะมันก็ต้องทำให้สมเหตุสมผลหน่อยก็ควรจะไปจ้างคนอื่นมาเล่น ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องใส่วิกแค่นี้ง่ายจะตาย จ้างคนอื่นเหรอฉลาดมากไม่ห้อยสีมาดูเลมอนดูพ่อไปแล้วไปไหนโอ้จะไปบอกคุณบอยจะคนเกียรติให้มาจ้างแม่เนี่ยไปเป็นผู้จัดไม่รู้ถ้ารักกันไปแล้วฝืนก็คืนหัวใจให้กันบอกสิ่งที่เธอต้องการออกมาสักคนโอ้โหเนี่ยบอกตรงนะฟังจากแก้วเสียงแล้วนะชนะใสใสแป้งหอมเหรอคะเขาสิ นี่งานประกวดโรงเรียนหรือว่าศึกวันดวลเพลงกันแน่เนี่ยทำไมมีแต่คนเก่งๆนั้นเลยอะนั่นเนี่ยดีแป้งหอมกลับไปทางตลบแบบเดิมเปล่าเดี๋ยวพี่รีบไปซื้อถุงน่องมาสวมหัวเป็นพี่อีทให้ก็ดีค่ะอัปปะไปเยอัปปะไปเยกึดกึดแป้งหอมว่าแป้งหอมทำไม่ได้อะค่ะไปถอนตัวดีกว่าเฮ้ยอย่าไปถอนแป้งหอมทำได้เชื่อแม่แป้งหอมแค่ตื่นเวทีมาเรามาวอร์มปากกันตั้งใจอ่ะ1 2 3โอ้โหขอโทษนะครับอันนี้วอร์มปากหรือว่าสะบัดผ้านวมครับเนี่ยฮะนี่เกิดเต่าแดงอีกนิดนะรับรองปากยืดไปปิดเบ้าตาแน่ๆเลยครับนี่ไอ้แม่มาแล้วนะมานี่
ไม่ทำตัวให้มีประโยชน์ทำตัวไร้ประโยชน์ยังจะมาว่าฉันอีกพ่อจัดการเลยพ่อตบเลยสิตบแม่ทำไมล่ะตบอะไรเนี่ยฟังเหตุผลหรือเปล่าอยู่ๆก็ตบไม่รู้อะเมียบอกให้ตบอะนี่แม่เดี๋ยวพ่อเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันนะพ่อตุ่ยๆอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพ่อมานะตบเราเลยเป็นไงฟ้องโดนทั้งคู่แม่งหอมแม่งพี่ว่าเราซ้อมกันอีกรอบนึงไหมก็ได้ค่ะมาทำให้เธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยว่าจะทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันเอาต่อมองต่อฉันจะบ้าเฮ้ยอยู่แล้วเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยทำไมแป้งหอมสะอึกไม่หยุดเลยอะคะเอาแล้วงานเข้าแล้วไอ้เตี้ยเลยนี่สะอึกรัวๆแบบเนี้ยแล้วจะร้องเพลงยังไงไม่พี่ถึงแล้วเหรอครับแล้วพี่อยู่ตรงไหนครับพี่อยู่นี่ครับชัดแจ้งพี่พิธาเรียนได้เหรอครับใช่ครับพี่เองได้เจอกันสักทีนะชัดแจ้งใช่ครับพี่เองเราได้เจอกันสักทีนะครับชัดแจ้งตกลงพี่ดาร์ธเวเดอร์กับพ่อเป็นคนละคนกันเหรอวะเป็นไรไปอยู่ดีก็นิ่งเลยตะลึงในความหล่อของพี่เหรอครับอ๋อผมแค่แปลกใจอะครับคือเสียงพี่ตอนนี้กับเสียงที่ผมคุยโทรศัพท์กับพี่มันไม่เหมือนกันนะครับบอกไปว่าตอนนี้พี่เป็นหวัดอยู่พอดีช่วงนี้พี่เป็นหวัดนะครับบางทีก็เสียงหลอบางทีก็เสียงแหลมคือพี่เคยบอกผมว่าพี่มีลูกชายใช่ไหมครับแล้วลูกชายพี่อายุเท่าผมผมก็นึกว่าพี่จะรุ่นเดียวกับพ่อผมซะอีกต่อไปว่าพี่ใช้ครีมรกแกะหน้าเลยเด็กพอดีพี่ใช้ครีมรกเด็กกับหน้าเลยแกะพี่จะพูดว่าพี่ใช้ครีมรกแกะหน้าเลยเด็กหรือเปล่าครับมุกไงเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกครับไม่อยากให้เราเกรงนี่มนอย่านอกเรื่องเยอะเดี๋ยวความก็แตกกันพอดีครับพี่ครับพี่อะไรครับผมยังไม่ได้พูดอะไรกับพี่เลยนะฟังผิดแล้วพี่บอกว่าครับพี่เห็นหน้าเราพี่ก็รู้แล้วเราอึดอัดอะนี่ครับที่มันอยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากเดี๋ยวลูกพี่จับได้เข้าเรื่องเลยถามไปเลยนะว่าไอ้เรื่องสำคัญที่อยากจะพูดกับพี่นี่คืออะไรโอเคครับพี่เดี๋ยวก่อนนะครับพี่คุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าพี่คุยกับพ่อฮะพี่คุยอยู่กับพ่อพี่อ่ะพอดีพ่อพี่โทรมายังไงพี่ขอตัวไปคุยกับพ่อพี่ก่อนแล้วกันนะพี่จะเจนอย่าหลุดง่ายแบบนี้สิเดี๋ยวลูกพี่ก็จับได้หรอกเดี๋ยวคุยกับพ่อเดี๋ยวคุยกับลูกที่
จะไม่งงไปได้ไงพี่ผมไม่แค่ตัวประกอบนะครับไม่ใช่ระดับต้องระยับจะได้เล่นละครเก่งขนาดนั้นงั้นน้องนะตั้งสตินิดนึงอย่าให้ลูกพี่จับได้พี่จะเพิ่มเงินให้2เท่าเลยโอเคไหมโอ้ยโอ้ยเตี้ยนะไอ้เตี้ยกินน้ำไป3ขวดแล้วยังไม่หายสะอึกอีกเอ้ยมันจะรอดไหมวันนี้เอาน้ำ2ขวดน้องนี่เจนมันมายืนคุยโทรศัพท์อะไรตรงนี้วะเอาอย่างนี้แม่ว่าเอาน้ำอีกขวดนึงจะได้หายอู้พ่อนะคะตอนนี้ท้องแป้งหอมอ่ะเกือบจะเป็นบ่อปลาสลิดแล้วค่ะเอาไปดีเลยเนี่ยนั่นอ่ะแป้งหอมต่อไปคิวเราแล้วนะยังไม่หายทำไงดีอ่ะแม่แป้งหอมยังไม่หายสะอึกเลยอ่ะยังไงอ่ะตายเนี่ยแป้งหอมตายเนี่ยแป้งหอมพี่เอิร์ธเล่นอะไรเนี่ยตกใจเอ้าก็พี่เคยได้ยินมาว่าถ้าทำให้ตกใจได้เนี่ยจะช่วยแก้การสะอึกได้เหรอแล้วแก้ได้ไหมลูกได้ไหมหายแล้วเหรอเห็นเปล่าแป้งหอมขึ้นเวทีเลยลูกอ้าวขึ้นเวทีขึ้นเวทีพร้อมแล้วลูกนะโอเคพี่พร้อมแล้วที่เราบอกว่าเรามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่เนี่ยเรื่องอะไรอ่ะก่อนที่พี่จะคุยเรื่องผมเนี่ยผมขอคุยเรื่องพี่ก่อนนะครับผมขอถามจริงๆเลยนะพี่ใช่พี่ดาร์ธเวเดอร์ตัวจริงหรือเปล่าง านเข้าแล้วปูมันหมางใจเมื่อไหร่วะก็นานพอที่เห็นแกแอบคุยกระจุกกระจิกกับกิ๊กอยู่นี่ไงพี่เก่งไม่จบเรื่องนี้หรือวะถ้าแกไม่คุยกับกิ๊กแล้วแกจะคุยกับใครคราวที่แล้วฉันจับแกไม่ได้แต่คราวนี้แกไม่รอดฉันแน่เอาโทรศัพท์มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แม่ไม่เอาฉันไม่เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เอามานี่เอามาเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ไม่เอาไอ้แบงจะบ้าเนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยเอ้าโอ้ยติดสิลูกว่าไงครับพี่ชัยพี่ดาร์ธเวเดอร์ตัวจริงหรือเปล่าพังหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแกทั้งบ้าอะไรกันแกเนี่ยนี่เจนมือถือแกพังอ่ะดีกว่าครอบครัวแกพังนะเว้ยพอพรเทพพอเทพพอบูดก็อยากจะไปไหนก็ไปเลยไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปเลยใช่สิเดี๋ยวนี้แกเป็น CEO ใหญ่แล้วนี่ฮะแกไม่ใช่ไอ้เจนคนเดิมที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมีข้าวก็แบ่งกันกินมีเงินก็แบ่งกันใช้มีกางเกงในแกยังแบ่งให้ฉันเลยบ้าเหรอเกงในไม่เคยแบ่งเว้ยแกขโมยไปเองมันเป็นบ่อเกิดแห่งมิตรภาพใช่สิเจนถ้าเกิดแกยังเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแกนะแกก็ยอมรับมาเถอะว่าแกมีกิ๊กนี่เจนแกฟังฉันนะแกมีลูกเมียที่ดีอยู่แล้วอ่ะแกควรจะรักษามันไว้สิวะแกยังมาเดินทางสายชั่วแบบฉันเลยเฮ้ยผมไม่เคยมีกิ๊ก
ไม่มีเชื่อเนี่ยนี่ไอ้เจนฉันถามจริงนะฉันเซาซีแกมาตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยเมื่อไหร่แกจะบอกฉันสักทีวะทำไมอยากจะรู้เรื่องฉันนักหนาวะไม่เผือกสักเรื่องนี้ไหมแกด่าฉันยังไงนะฉันก็ไม่รู้สึกหรอกยังไงฉันก็ต้องเผือกเพราะแกเป็นเพื่อนฉันขอบใจมากเพื่อนแต่กูบอกมึงตรงเลยนะกูไม่ได้มีกิ๊กแต่แกมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องใช่ไหมใช่และที่แกทำเสียงหลอกคุยโทรศัพท์น่ะแกไม่ได้คุยกับลูกค้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดแกไม่มีกิ๊กแล้วตอนนี้แกกำลังทำอะไรอยู่นั่นตอนนี้มีเรื่องสำคัญฉันบอกแกตอนนี้ไม่ได้ฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะบอกเองถ้าแกไม่มีกิ๊กก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดแกอยากจะเล่าฉันฟังเมื่อไหร่ก็ค่อยเล่ากันแล้วกันเพราะยังไงนะฉันก็จะเกาะแกกินเป็นเหาฉลามไม่รู้ไปไหนหรอกเว้ยขอบใจมากที่เข้าใจนะเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันฝากดูแลคุณแป้งและลูกๆด้วยฉันมีธุระสำคัญฉันไปแก้โทรศัพท์ก่อนเอาฉันมาน้าชิตแตงแป้งหอมแย่แล้วค่ะพ่อคะแป้งหอมไม่อยากประกวดแล้วแป้งหอมอยากกลับบ้านเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงอะพ่อบอกให้ดูเนื้อเพลงก็ไม่ยอมดูอะนี่คุณครูสลับคิวไปจนคิวสุดท้ายแล้วนะยังไงก็ยืนยันจะกลับบ้านใจเย็นก่อนนะลูกเราซ้อมมาตั้งเยอะแล้วมันล้มเลิกแบบเนี้ยมันน่าเสียดายนะแต่แป้งหอมร้องไม่ได้จริงๆนี่ค่ะพ่อพอแป้งหอมขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีมีแต่คนจ้องมาแป้งหอมตื่นเต้นร้องเพลงไม่ออกเลยค่ะโอ้นี่งั้นเอาอย่างนี้เราก็อย่าคิดว่าเราอยู่บนเวทีสิเราคิดเสมือนว่าเราร้องคาราโอเกะอยู่ที่บ้านที่มีลุงแมนมีพ่อมีแม่มีพี่ชัดแจ้งมีพี่เอิร์ธมีพี่ไอซ์ไงมันจะเหมือนกันได้ยังไงอะคะลุงแมนเราร้องเพลงคาราโอเกะอยู่ที่บ้านเราก็ยืนร้องด้วยกันแต่นี่แป้งหอมยืนอยู่บนเวทีคนเดียววังเวงวิเวกวิโวเวเอางี้ขึ้นไปพร้อมกันเลยเฮ้ยไม่ได้นะครับนะชัดเจนมันผิดกติกานะครับไม่ให้ขึ้นโทษนะครับค่ะขอยืมปากกาหน่อยนะขอบคุณมากครับนี่ส่งพลังปุ๊บแป้งหอมสู้ไปเลยI'm not afraid to die.
มนมนพี่เองนะคุยได้ปะเนี่ยเออดีดีเมื่อกี้โทรศัพท์มันรวนมันเลยเสียเพิ่งเปิดได้เนี่ยคุยอะไรกับลูกพี่ไปบ้างเรียบร้อยแล้วพี่ต่อไปเนี้ยลูกพี่จะไม่สับสนอีกแล้วว่าตัวเองชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายหมายความว่าไงเราคุยอะไรชัดแจ้งว่าไงครับพี่พี่ใช่พี่ดาร์ธเวเดอร์ตัวจริงหรือเปล่าก็ต้องใช่สิน้องที่ไม่เชื่อใจกันแบบนี้พี่ว่าพี่ไม่รู้จะคุยไปทำไมนะพี่กลับก่อนดีกว่าพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษนะครับถ้าทำให้พี่โกรธอ่ะง่ายอย่างนี้ก็ถ้าเราไม่เชื่อใจพี่อ่ะพี่ว่าเราเลิกติดต่อกันดีกว่าจะได้สบายใจกันทั้งคู่ดีไหมพี่ครับหยุดก่อนครับแต่พี่เป็นคนบอกผมเองนะว่าถ้าผมมีเรื่องอะไรเนี่ยปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องแล้วถ้าพี่ไม่คุยกับผมแล้วเรื่องพี่เอิร์ธกับไอซ์ผมจะไปปรึกษาใครล่ะครับงั้นเอางี้ก็ถ้าหัวใจน้องมันสับสนนะพี่ว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของโชคชะตาก็แล้วกันถ้าออกหัวเลือกผู้ชายแต่ถ้าออกก้อยเลือกผู้หญิงเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนผมง่ายๆแบบนี้เหรอเออง่ายๆแบบนี้แหละเอ้าหายไปไหนวะแล้วตกลงมันออกหัวออกก้อยไม่รู้ถ้าอยากรู้พี่ไปถามลูกพี่ดูเองดิพี่เป็นพ่อภาษาอะไรวะลูกมีปัญหาก็ไม่เคยคิดจะคุยกับลูกถ้าพี่พูดตรงๆได้เนี่ยพี่จะจ้างเราทำไมอ่ะเอาตรงๆนะพี่ผมสงสารลูกพี่ว่ะมีพ่อก็เหมือนไม่มีต้องไปคุยกับคนแปลกหน้าแค่นี้นะพี่แจ้งหายไปไหนมาลูกไม่ไปดูน้องร้องเพลงพ่อโทรไปกี่ทีเนี่ยก็ไม่รับสายแจ้งปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อ่ะพ่อเสียดายไม่ไปดูน้องร้องเพลงร้องพ่ออย่างนี้เลยแต่ว่าแพ้ตกรอบกรรมการคิดว่าจดเนื้อเพลงเนี่ยไว้บนฝ่ามือร้องไปดูไปอย่างเงี้ยนะเลยปรับแพ้ฟาวล์แต่เตี้ยไม่ได้จดเนื้อเพลงบนฝ่ามือนะพ่อเนี่ยมันเขียนชื่อพวกเราไว้บนฝ่ามือเนี่ยแต่ว่ามันเขียนชื่อพวกเราทำไมอะครับพ่อเป็นคนเขียนเองแหละก็ตอนแรกอะตื่นเต้นไม่กล้าขึ้นไปร้องพ่อก็เลยเขียนชื่อพวกเราทุกคนเนี่ยไว้บนฝ่ามือน้องมันจะได้รู้สึกว่าเหมือนมีพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ข้างๆไงมีหน้าเอตเตี้ยมันถึงขึ้นแคปชั่นว่า my family พ่อครับแป้งหอมนี่มันโชคดีนะครับที่มันมีทุกคนอยู่ข้างๆเอาตรงๆนะพี่ผมสงสารลูกพี่ว่ะมีพ่อก็เหมือนไม่มีต้องไปคุยกับคนแปลกหน้าพ่อครับงั้นเดี๋ยวแจ้งขอตัวขึ้นไปนอนก่อนนะครับดาร์ธเวเดอร์ว่าไงครับต่อไปนี้มีอะไรไม่ต้องโทรหาพี่แล้วนะมีอะไรก็คุยกับพ่อเขาเลยอ
พ่อเองคือพี่ดาร์ธเวเดอร์กับเธอคำนั้นก็คงไม่มีคำใดที่มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดที่ได้ที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำนี้คือคำว่ารัก